ครับสวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาแผนที่เล่นโปเกมอนโกนะครับก็เข้าไปที่เว็บ Pokemon Go Map.info นะครับแล้วก็เข้าช่องค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยผมจะพิมพ์ที่ขอนแก่นแล้วกันนะครับเอามาหาที่ขอนแก่นดูพอเข้าไปแล้วก็จะเห็นจุดเล่นต่างๆครับจุดโปเกสต็อปต่างๆแล้วก็มียิมก็จะเป็นจุดสีแดงๆครับก็จะพยายามหาจุดที่เหมาะสมนะครับเช่นเป็นสวนสาธารณะที่เป็นสถานที่แหล่งที่มันไม่เปี่ยวแล้วก็คนอยู่แถวๆคนไปออกกำลังกายหรือว่าไม่อยู่ในสถานที่ที่คนเขาทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าทำกิจกรรมอย่างอื่นเราก็จะอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นครับถ้าเป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือเป็นสถานที่ที่พักผ่อนอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะมีเพื่อนๆไปเล่นด้วยกันหลายคนครับที่ไปเจอกันอยู่นั่นก็ถือว่าเป็นการเล่นในครอบครัวแล้วกันนะครับก็เล่นอย่างสร้างสรรค์นะครับเวลาขับรถก็ไม่ควรเล่นนะครับก็เป็นสถานที่บึงหนองแวงตาชูนะครับก็จะสำรวจดูจุดต่างๆก่อนครับแล้วเราก็จะเข้าไปดูครับเข้าไปดูภาพว่าเป็นเปี่ยวไหมมีร้านค้าเยอะไหมแถวนั้นนะครับแล้วจุดต่างๆเนี่ยโอเคไหมที่เราจะคอยหมุนเสาเก็บของแล้วก็เดินเล่นไปด้วยแล้วก็มีจุดตียิมไหมเพราะว่าบางทีของเยอะๆถ้าไม่ตียิมมันก็จะเต็มกระเป๋าเราฮะก็ตียิมไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รูปหัวใจนะครับที่เราดูในแผนที่ก็มีโอเคตามนี้ก็อยู่ริมบึงเลยก็ถือว่าเล่นได้สะดวกสบายครับก่อนหน้านั้นก็เป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมเราก็เห็นโอเคครับอันนี้เป็นป้ายนะครับป้ายสวนสาธารณะมาดูตัวอย่างที่เล่นไว้นะครับก็มีมาโปรยเยอะเหมือนกันนะครับจุดนี้มีโปรยเรื่อยๆฮะยิ่งช่วงตอนเย็นยิ่งเยอะฮะแต่สถานที่นี้รถจะเยอะรอบบึงเนี่ยจะมีรถมาจอดเยอะมากเลยก็ถ้าไปก็ขับขี่กันระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันแคบรถสวนกันอะไรนี้ก็ระวังด้วยครับก็เก็บได้เรื่อยๆครับเก็บได้เรื่อยๆมีเสาหมุนเยอะพอสมควรเดินเล่นเดินออกกำลังกายไปด้วยครับนะก็อันนี้ก็ตียิมนะครับตีหมีตีกันโอ้โหก็ไม่มีอะไรฮะเท่านี้แหละครับ